ใครหรอคะฉันมาหาแฟนของฉันแล้วนี่คุณเป็นใครเนี่ยมาอยู่บ้านแฟนฉันได้ยังไงเอาที่รักมาแล้วเหรอไปเข้าบ้านก่อนพี่สาวคนนี้คงจะเป็นพี่สะใภ้หนูในอนาคตแน่เลยมาค่ะเข้ามาในบ้านก่อนเดี๋ยวหนูเอาน้ำมาให้พี่ดื่มนะคะโยนี่น้องจิ๊บน้องสาวของคุณหรออ๋อใช่คนนี้น้องสาวของผมเองเขาไปเรียนที่ฮ่องกงอะไม่ค่อยได้กลับบ้านช่วงนี้เขาปิดเทอมใหญ่ก็เลยได้กลับมาเที่ยวหาบ้านนี่ที่ผมเรียกคุณมาในวันนี้ก็เพราะว่าผมอยากจะให้คุณมาทำความรู้จักกับน้องสาวของผมไปเข้าบ้านก่อนอินฟ้ากินข้าวก่อนน้องสาวของพี่ทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งนะมากินง่ายๆแบบนี้ไปก่อนเนาะค่ะพี่สะใภ้คะนี่ค่ะน้ำดื่มขอบใจจ้ะนี่จิ๊บบ้านในโครงการที่พ่อแม่ส่งรูปให้ดูอะดูหรือยังรีบดูแล้วก็รีบตัดสินใจนะพี่จะได้ซื้อให้เลยอย่ามัวรอช้าโหพี่โอพี่โอกับพ่อแม่ก็ไปดูกันเองสิคะหนูไม่ได้รู้เรื่องบ้านซะหน่อยหนูรู้แค่ว่าถ้าถึงเวลาได้บ้านแล้วเนี่ยหนูก็จะหิ้วกระเป๋าเข้าไปอยู่ในบ้านเลย นี่พี่โอพ่อแม่ของพี่จะซื้อบ้านให้น้องสาวพี่หรอทำไมเรื่องนี้พี่ไม่เห็นคุยกับฉันเลยล่ะก็พ่อกับแม่เขาไปดูกันแค่2คนพี่ไม่ได้ไปดูเรื่องเหมือนกันขอเข้ามาพี่ของมาส่งครับครับมาแล้วครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณนะครับครับผมจิ๊บพี่ให้อะไรเหรอคะพี่โอก็เปิดดูเองสิโหพี่โอนี่พี่โอซื้อให้หนูจริงๆเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ไอ้นี่มันดีแบบนี้เนาะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศพี่ชายก็ซื้อของขวัญให้เลยทันทีนี่พี่รักก็ก่อนหน้านี้เป็นวันเกิดของจิ๊บพี่มัวแต่ยุ่งอยู่ไม่ได้ซื้ออะไรให้เลยเดี๋ยวไอ้เจี๊ยวกลับบ้านแล้วก็เลยถือโอกาสซื้อกระเป๋าย้อนหลังให้เขาเลยนี่พี่โอพี่โอรู้ไหมกระเป๋าคอลเลกชันเนี้ยนะเพื่อนๆหนูที่มหาลัยอ่ะเขานิยมใช้กันมากเลยนะหนูอ่ะอยากได้มันนานมากแล้วเออนี่พี่โอพี่เองอ่ะก็ซื้อให้พี่สะใภ้เขาสักใบหนึ่งสิคะได้สิอ๋อไม่เป็นไรหรอกจ้ะพอดีว่าพี่ไม่อยากให้พี่ชายของเธอซื้อของฟุ่มเฟือยแบบนี้จ้ะพี่เสียดายเงินเออนี่งั้นพี่ขอตัวไปดูปลาก่อนนะนึ่งไว้อ่ะเดี๋ยวจะได้ที่แล้วล่ะนี่จิ๊บพี่ขอถามอะไรหน่อยสิปกติแล้ว
พ่อแม่ของเธอให้เงินใช้แบบนี้ตลอดเลยเหรอใช่ค่ะพี่นี่ตอนนี้เธอก็โตแล้วนะควรที่จะรู้จักออมและซื้ออะไรด้วยตัวเองได้แล้วอายุก็เยอะแล้วใกล้จบมหาลัยแล้วนี่ควรที่จะคิดได้แล้วสินี่เธอจะหวังให้พี่ชายของเธอซื้อโน่นซื้อนี่ไปตลอดไม่ได้หรอกนะก็จริงที่พี่ชายของเธอเป็นอาเซียแต่ว่าพี่ชายของเธอก็ทำงานเหนื่อยมากเลยนะแต่พี่คะก่อนที่พี่ชายของหนูเขาจะคบกับพี่เขาก็ซื้อของขวัญให้หนูแบบนี้ตลอดเลยนะคะนั่นมันอดีตแต่นี่มันคือปัจจุบันแล้วตอนนี้พี่ชายของเธอก็ต้องดูแลผู้หญิงอีกหนึ่งคนตอนนี้เธอก็โตแล้วนี่ควรจะคิดได้แล้วสิแล้วอีกอย่างนะก็จริงที่เธอสองคนเป็นพี่น้องกันแต่ว่าเธอก็ควรที่จะเกรงใจเขาบ้างไม่ใช่ใส่ชุดนอนเดินไปเดินมาแบบนี้ไม่รู้จักอายบ้างเลยหรอกแต่ว่าพ่อกับแม่ของหนูเขาก็ใส่ชุดนอนเดินไปเดินมาแบบนี้เหมือนกันนะคะเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เธอจะไปเปรียบเทียบกับเขาได้ยังไงทำตัวให้มันดีๆหน่อยสิแล้วอีกอย่างนะตอนนี้พ่อแม่ของเธอก็แก่มากแล้วด้วยอีกหน่อยภาระที่ต้องดูแลคนแก่ก็ต้องตกมาอยู่ที่ฉันแล้วก็พี่ชายเธอนี่เพราะฉะนั้นเธอไม่ควรที่จะมาผลาญเงินพ่อแม่และพี่ชายเธอให้ซื้อบ้านซื้อรถแบบนี้และทรัพย์สมบัติของพ่อแม่เธอต้องตกเป็นของพี่ชายเธอและฉันเท่านั้นอินฟ้าที่คุณพูดทั้งหมดหมายความว่ายังไงอ่ะพี่โอมาแล้วเหรอคะมามากินข้าวกันเถอะเนี่ยกับข้าวเย็นหมดแล้วอินฟ้าปกติผมก็ดูแลคุณก็ไม่ต่างอะไรจากน้องสาวของผมหรอกนะสิ่งของที่ผมซื้อให้เงินที่ผมให้ใช้รวมๆกันแล้วสามารถซื้อบ้านได้หลังนึงเลยมั้งตอนที่น้องชายของคุณเข้าโรงพยาบาลผมก็มีคนจ่ายค่ารักษาให้น้องชายของคุณอยากจะได้รถยนต์ผมก็มีคนออกเงินดาวให้แต่ตอนนี้กับน้องสาวของผมคุณจะต้องตั้งกฎกติกาเลยหรอพี่โอที่ฉันทำแบบนี้ก็เพื่ออนาคตของเราสองคนนะอนาคตงั้นเหรอนี่ฟ้าขนาดเรายังไม่ได้แต่งงานกันเลยนะคุณเริ่มออกไลน์ทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของห่วงทรัพย์สินในบ้านทั้งที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองน้องสาวของผมแต่งชุดนอนอยู่บ้านมันทำให้คุณไม่พอใจขนาดนั้นเลยหรอและนี่อีกหน่อยถ้าเราสองคนได้แต่งงานกันไม่เร็วก็ช้าคุณก็จะเฉกของของน้องสาวผมออกจากบ้านสินะคุณฟ้าเราเลิกกันเถอะคุณออกไปจากบ้านผมได้ไม่นายโยไม่คุณเล่าอนาคตให้ผมฟังหมดแล้วผมรับไม่ได้ไปไม่ฉันไม่ไปออกไปไม่ครับปล่อยฉันนะฉันไม่ไปปล่อยฉันโยฉันไม่ไปปล่อยฉันพี่โอหนูขอโทษนะขอโทษอะไรล่ะจิ๊บจิ๊บเป็นน้องสาวแท้ๆของพี่นะจะปล่อยให้คนนอกมาเปรียบน้องสาวพี่แบบนี้ได้ยังไงแม่กันไปทานข้าวนอกบ้านกันดีกว่าอย่ามากดราคาชาวนาอย่างพวกเราเลยนะครับคุณอิงฟ้าราคาที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกมันตันละ 14,000 นะครับ
แต่คุณอิงฟ้ามาซื้อแค่ 9,000 มันไม่ถูกต้องนะครับคุณอิงฟ้านี่ฉันเป็นคนรักซื้อราคามันต้องขึ้นอยู่กับฉันสิฉันจะให้ราคานี้แล้วแกมีปัญหาไหมคะที่นาก็เป็นของเฮียรถไถก็เป็นของเฮียรถเก็บเกี่ยวก็เป็นของเฮียฉันจะให้ราคานี้ใช่ครับถ้าจะให้ราคานี้งั้นผมยังไม่ขายก็ได้ครับไม่ได้แกต้องขายให้ฉันวันนี้เราต้องขายข้าวให้ฉันทั้งหมดขายอะได้ครับแต่เจงฟ้าต้องให้ราคาที่ตามที่ตกลงกันไว้สิครับไม่งั้นพวกผมจะไม่ได้กำไรสักบาทเลยนะครับนี่จะขายก็ขายถ้าไม่ขายให้ฉันแกก็ไม่มีเงินขายออกหรอกเพราะฉันจะไปประกาศให้พ่อค้าเขารู้ว่าข้าวของแกมันไม่มีคุณภาพพี่โอแต่ว่าเราขายข้าวในราคานี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะพี่ถ้าขายในราคานี้ลูกขาดทุนแย่เลยนะไหนจะค่าปุ๋ยไหนจะค่าคนงานไหนพี่ต้องเสียเวลามานอนเฝ้าที่นาทั้งคืนอีกอ่ะราคามันไม่ตรงตามที่เราคุยกับเฮียไว้ฉันว่าเราไปคุยกับเฮียเถอะไปจิ๊บไม่ได้นะเจ๊อิงฟ้าเขาก็เป็นคนของเฮียถ้าเราไปเรื่องเยอะกับเขาเดี๋ยววันหลังจะมีปัญหาเอานะเอาเถอะขายไปเถอะได้กำไรนิดหน่อยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยพี่โอแต่นี่เราแทบไม่ได้กำไรเลยนะพี่คุณอิงฟ้าเขากดราคาเรามากเกินไปอ่ะแค่เราเป็นชาวไร่ชาวสวนมันก็ลำบากมากพอแล้วนะพี่ไหนเราจะหว่านข้าวดูแลข้าวเป็นเดือนๆไหนต้องเอาข้าวไปปลูกในแปลงต้องมาใส่ปุ๋ยไหนพี่ต้องมาปล่อยน้ำทุกเช้าแล้วต้องมาใส่หุ่นไล่กาทุกเย็นอีกอ่ะพี่ไม่เหนื่อยบ้างหรอมันไม่คุ้มหรอกนะพี่พี่ไม่เห็นหรือไงว่าตามตลาดอ่ะเขาขายกันกระสอบนึงเป็นพันๆแต่นี่เราเป็นคนปลูกเองเลยนะเราขายกระสอบนึงไม่ถึงร้อยเนี่ยนะพี่คิดดูดีๆสิคิดดูคิดก็จริงอ่ะเจ๊ครับผมตัดสินใจแล้วครับถ้าจะให้ผมขายต้องขายในราคาตามที่เราตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกคือ14,000ครับถ้าราคาน้อยกว่านั้นไม่ขายจริงๆครับถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผมจะโทรคุยกับเฮียเองครับนี่แกจะไปหาเฮียมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะเพราะเฮียเขาเป็นคนให้ฉันมารับซื้อในราคานี้เองไม่คุณอิงฟ้าเขาให้ราคาเข้ามึงตังค์เท่าไหร่วะเขาให้กูแค่ 9,000 วาโยไม่พอเดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้เลยวะกูว่านะถ้ากูกลับบ้านเมียกูต้องด่ากูย้ำเลยว่ะแต่จะทำยังไงได้หรอวะเจ๊อิงฟ้าเขาก็ให้ได้แค่นี้ปีนี้กูจะดำรงชีวิตต่อยังไงยังไม่รู้เลยไหนจะมีลูกที่ต้องจ่ายค่าเทอมให้โรงเรียนกูว่านะกูคงต้องขายที่นาเราไปทำโรงงานในเมืองแล้วล่ะขืนกูยังฝืนทำนาแบบนี้ต่อไปกูคงไม่รอดว่ะเอาหนาไหมเดี๋ยวมึงท้อสิวะงั้นเอางี้เดี๋ยวกูจะโทรคุยกับฮิวโซ่เขาเองว่าทำไมถึงกดราคาได้ถึงขนาดนี้ฮัลโหลครับฮิวโซ่เฮียครับไอข้าวราคาที่ตกลงกันไว้มันตันละ14,000ไม่ใช่เหรอครับทำไมเฮียให้คนอิงฟ้ามาซื้อแค่ 9,000 เองครับจะเป็นไปได้ยังไงฉันเป็นคนสั่งให้เขาไปซื้อในตันละ14,000นะทำไมอิงฟ้าถึงไปกดราคาชาวนาแบบนี้พวกคุณใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวฉันจัดการเองครับได้ครับขอบคุณนะครับเฮียคุยกับคุณอิงฟ้าเองวะยังไงก็ราคานี้แหละนี่เห็นไหมคนอื่นฉันก็ซื้อในราคานี้เฮียฮั
ลโหลค่ะเฮียนี่อิงฟ้าฉันรู้เรื่องหมดแล้วนะที่คุณไปกดราคาชาวนาแล้วเอาส่วนต่างเข้ากระเป๋าของตัวเองนี่คุณกล้าทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงคุณทำแบบนี้ถือเป็นการช่อกงอย่างหนึ่งซึ่งฉันรับไม่ได้ในสิ่งที่คุณทำฉันอุตส่าห์เลี้ยงดูและให้เงินเดือนของคุณเยอะกว่าคนอื่นไว้เนื้อเชื่อใจคุณแต่คุณกลับทำเรื่องแบบนี้ให้ฉันเสื่อมเสียแกรู้ไหมแกทำให้ฉันเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทไปหมดแล้วเฮียคะฟังหนูอธิบายก่อนนะคะคุณยังจะอธิบายอีกเหรอนี่คุณกล้าทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงคุณไม่เห็นอกเห็นใจชาวบ้านตัวดำๆเลยเหรอทำไมถึงได้ไปกดราคาเขาขนาดนั้นในเมื่อคุณกล้าทำเรื่องแบบนี้คุณก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมาให้ได้นะฉันขอไล่คุณออกนับจากวันนี้เป็นต้นไปคุณจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทของฉันอีกเฮียคะไม่นะคะเฮียนี่พวกแกเป็นคนโทรไปฟ้องเฮียใช่ไหมพวกเราแค่ทวงความยุติธรรมของพวกเราคืนคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอย่างคุณอ่ะไม่ควรจะเชิดหน้าชูตาอยู่ในพื้นที่ของเราออกไปซะใช่ออกไปเลยออกไปเลยนะออกไป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 มีเงินใช้แล้วไม่ต้องไปในเมืองแล้วแล้วก็พันธุ์ไม่ไหวใครสิใครเอ่ยจะใครซะอีกล่ะก็ผัวฉันน่ะสิดูได้ไงเนี่ยนะเดี๋ยวพี่จะพาไปซื้อของในตลาดเร็วเอ้าอิงฟ้าจะไปไหนไปเดินตลาดด้วยกันไหมพวกเธอสองคนหัวล้ออะไรกันเนี่ยเปล่าไม่ได้หัวล้ออะไรเลยเอ้ยอิงฟ้าไปหน้าตลาดด้วยกันไหมเดี๋ยวเลี้ยงชานมไข่มุกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเธอสองคนไปกันเองเลยนะจิ๊บป่ะเดี๋ยวพี่โยเขาสองคนเป็นอะไรอ่ะหัวล้ออะไรกันไม่มีอะไรหรอกจิ๊บเขาผีคงจะเข้าสิงเขาแหละไม่ต้องสนใจหรอกอยากกินอะไรไหมยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูหน้าตลาดต่อโอเคไปเร็วโอเคไปแล้วฝนจะตกแล้วอืมเร็วจ้าพี่โอไอหัวร้านนั่นมันขำฉันทำไมก็ไม่รู้อะไม่มีอะไรหรอกติ๊บก็คือว่าเขาไหนว่าหัวร้านใส่หมวกรู้หรอหัวล้านปะเถอะเธอกินผลไม้ไหมเอาแต่จิ้มเลยงั้นฉันซื้อมังคุดนะเอามังคุดโลนึงค่ะสวยแล้วมั้งเอาหมูไหมเอาหมูแบบไหนอ่ะ
งไหมอยากกินชาไข่มุกใช่ไหมไอติมไหมกินชาไข่มุกก็ได้ชาไข่มุกเหรอในตลาดนี้ไม่มีนะคะปะกลับบ้านกันเถอะไปแล้วล่ะจิ๊บพี่บอกพี่อยากกินชาไข่มุกไงพี่ร้านน้ำมันอยู่ตรงนู้นน่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปซื้อมาให้พี่ยืนรออยู่ตรงนี้แหละพี่เดินช้าตรงนี้แหละเอ้าแล้วนี่จะถามมาทำไมแฟนที่สวยขนาดนี้เดี๋ยวพี่ชายคนอื่นมาจีบเราอีกไปแล้วนะมันไกลอ่ะพี่ไปรอรถแล้วกันแค่เดี๋ยวไปซื้อน้ำให้ก็แล้วกันจ้ะดูพอดีเจ๊ครับของผมไม่เอาแล้วนะครับคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยคงจะสงสัยเลยว่าเอ๊ะคงตกใจว่าถ้ารู้ว่าหน้าตัวเองดำแล้วเดินตลาดนี่หัวเราะทำไมไม่มีอะไรจริงทำไมฉันสวยมากขนาดนั้นเลยเหรอเออใช่นี่พี่คิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าพี่วาดหน้าฉันดำเป็นลิงอุรังอุตังแบบเนี้ยจิ๊บรู้ตั้งแต่แรกแล้วเหรอแล้วทำไมไม่ล้างหน้าก่อนออกจากบ้านล่ะยอมให้พี่แกล้งแบบนี้ไม่อายคนอื่นหรอถ้าฉันไม่ทำแบบนี้แล้วพี่จะยิ้มแล้วก็หัวเราะได้แบบนี้ไหมนี่พี่โอขอแค่พี่มีความสุขนะแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วอ่ะเอาไปขอบคุณนะจิ๊บกลับได้ยังคะกลับบ้านหายอีก